นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยและอาจหนักมากอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังและรถติดมากมายหลายพื้นที่กันเลยทีเดียววันนี้เรามีวิธีเอาตัวรอดหากคุณต้องเจอกับปัญหาน้ำท่วมและต้องขับรถลุยน้ำคุณจะขับฝ่ามันไปได้ยังไงโดยที่จะไม่ให้รถดับด้วยวิธีง่ายๆไม่ว่าใครๆก็ทำได้และนี่ก็เป็นเทคนิคสำหรับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหากคุณต้องเจอปัญหาขับรถลุยน้ำท่วมขับยังไงไม่ให้รถดับคือ 1. กะระดับน้ำกับความสูงของช่วงร่างว่าสามารถขับลุยได้หรือไม่ถ้าเป็นรถเก๋งทั่วไปสามารถลุยน้ำได้สูงประมาณ 5-10 เซนติเมตรแต่ถ้าหากสูงกว่านั้นควรหลบไปใช้เส้นทางอื่นดีกว่าเสี่ยงให้น้ำเข้าท่อไอเสียและรถดับกลางทาง 2. ใช้เกียร์ต่ำสำหรับเกียร์ธรรมดาควรใช้ประมาณเกียร์2ส่วนเกียร์ออโต้ก็ใช้เกียร์แอลและขับด้วยความเร็วต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยใช้ความเร็วสม่ำเสมอเลี้ยงรอบให้นิ่งสุดประมาณ 1,500 รอบต่อนาที 3. อย่าเร่งเครื่องเพราะกลัวน้ำเข้าเครื่องแล้วเครื่องจะดับเนื่องจากเป็นความเชื่อที่ผิดๆแล้วการเร่งเครื่องยิ่งทำให้รถมีความร้อนสูงเมื่อเครื่องมีความร้อนสูงขึ้นใบพัดระบายความร้อนก็จะทำงานคลื่นน้ำที่ถูกดันไปข้างหน้าก็อาจจะทะลักกลับมาในห้องเครื่องได้ 4. ลดความเร็วลงเมื่อกำลังจะสวนกับรถอีกคันพอไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นคลื่นชนคลื่นซึ่งน้ำที่ปะทะกันระหว่างรถของเราและรถที่วิ่งสวนมาอาจทำให้น้ำกระเด็นเข้าไปทำอันตรายต่ออุปกรณ์ภายในได้5. ปิดแอร์รถยนต์เมื่อต้องเผชิญกับถนนที่มีน้ำท่วมขังห้ามเปิดแอร์เด็ดขาดเพราะถ้าพัดลมแอร์ทำงานอยู่มันจะพัดน้ำที่อยู่บนถนนกระจายไปทั่วห้องเครื่องทำให้เครื่องยนต์ดับได้นอกจากนี้ควรระวังพวกขยะที่ลอยมากับน้ำจะเข้ามาติดกับมอเตอร์พัดลมเกี่ยวใบพัดพัดลมเสียหายทำให้ระบบระบายความร้อนในเครื่องยนต์พังได้เช่นกัน 6.ย้ำเบรกไล่น้ำสำหรับเกียร์ออโต้ให้ย้ำเบรกเพื่อไล่น้ำออกจากระบบเบรกส่วนรถเกียร์ธรรมดาให้ย้ำคลัชเพื่อป้องกันคลัชลื่น 7. ไม่ควรดับเครื่องยนต์ทันทีเมื่อถึงที่หมายให้จอดรถทิ้งไว้สักครู่เพื่อให้น้ำที่ค้างอยู่ในหม้อพักไอเสียระเหยออกให้หมดหากคุณขับรถด้วยน้ำมาแล้วก็อย่าชะล่าใจนะครับควรนำรถของคุณเข้าศูนย์บริการให้ไวที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้ช่างทำการตรวจสอบปัญหาเบื้องต้นก่อนเพราะยังไงมันต้องมีอะไรเสียหรือชำรุดบ้างแหละอย่างน้อยๆผ้าเบรกกับจานเบรกต้องมีปัญหาแน่นอนครับและนี่ก็เป็นข้อมูลดีๆที่ Car of No นำมาเสนอในวันนี้ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่